السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแก่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่อาจารย์ชะกรีนบุญมาเดอร์ท่านพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอชูกรต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ที่ทรงได้ทรงเตาฟีกได้ทรงเอื้ออำนวยให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันนะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องต่อเนื่องยังคงเป็นประเด็นในบทที่ว่าเรื่องการซิกรุลลอฮ์คือการรำลึกถึงพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ยังคงมีเกร็ดจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหลงเหลืออยู่อีกหลายข้อเหมือนกันมีรายงานจากท่านอบิดดัรดาอ์รอฎิยัลลอฮุอันท่านได้กล่าวว่ากาลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเราก็อย่าลืมศอลาวาตต่างคนต่างว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนรักซุนนะห์นบีเนี่ยต้องเป็นคนศอลาวาตมากได้ยินชื่อนบีก็ศอลาวาตใช่ป่ะไม่ขี้เหนียวเพราะคนที่ขี้เหนียวที่สุดก็คือคนที่เมื่อได้ยินชื่อนบีแล้วไม่ศอลาวาตมันไม่มีใครจะขี้เหนียวเท่ากับคนขี้เหนียวกับตัวเองแค่ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผลบุญแล้วและไอ้นี่ไม่ว่าอะไรก็แปลว่าไม่อยากได้ผลบุญขี้เหนียวกระทั่งตัวเองเนี่ยไม่อยากจะให้ตัวเองได้ผลบุญนั้นเราได้ยินชื่อหรือเวลาผมอ่านหะดีษพี่น้องก็ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างคนต่างว่านะกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลาอุนับบิอุกุมบิคอยรอะอ์มาลิกุมوأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة เอาไหมฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายด้วยกับสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาอามันของพวกท่านทั้งหลายว่าอามันที่ดีที่สุดของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยฉันจะบอกให้เอาไหมและเป็นอามันที่บริสุทธิ์ที่สุดคำว่าอัซกาฮาไออัตฮารุฮาวะอักษรุฮาตะวาบันเป็นการประพฤติปฏิบัติที่มีความสะอาดหมดจดมีผลบุญเป็นอันมากอินดามาลิกิกุมไออินดามาลิกิกุมณพระผู้อภิบาลพระผู้ทรงกรรมสิทธิ์ของพวกท่านทั้งหลายوأرفعها في درجاتكم أي أعلىها وأزيدها และสูงที่สุดของบรรดาอามันทั้งหลายในเรื่องดารจัดในเรื่องฐานันดรหรือระดับขั้นของพวกท่านทั้งหลายว่าใครลักุมมินอินฟาคิดะฮะบิวัลฟิดดะติแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับพวกท่านทั้งหลายยิ่งกว่าการบริจาคทองคำและเงินไอ้บริจาคทองคำกับเงินไอ้ทองคำที่เป็นแท่งๆไอ้เงินที่เป็นก้อนๆนะ
ยังสู้ไม่ได้วะไคริลละกุมมินอันตัลกออูดูวะกุมฟะตัดริบูอะนาคุมและดีที่สุดสำหรับพวกท่านทั้งหลายยิ่งกว่าการที่พวกท่านทั้งหลายไปเผชิญหน้ากับศัตรูของพวกท่านแล้วพวกท่านทั้งหลายก็ฟันคอพวกเขาเหล่านั้นดีกว่านั้นอีกอันนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าดีกว่าการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ที่เราออกศึกไปเจอศัตรูแล้วเราก็ฟันคอศัตรูวะยัดริบูอะนาก็กลุ่มแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ฟันคอพวกท่านเราฟันคอศัตรูนะศัตรูมันก็ต้องฟันคอพวกเราเหมือนกันคือต่างคนต่างก็ฟันกันทำไมมันถึงฟันกันมันกลัวนั่นคือความกลัวนะที่ว่าเนี่ยเพราะมนุษย์มีความกลัวจึงต้องปกป้องตัวเองถ้าไม่ฟันเขาเขาก็ฟันเราใช่ไหมบางคนบอกอ้าวแล้วความกล้าหาญอยู่ตรงไหนก็นั่นแหละก่อนจะเกิดความกล้าหาญมันมาจากความปอดก่อนปอดเพราะกลัวว่าตัวเองจะมีภัยจึงต้องต่อสู้ใช่ไหมเอาชีวิตรอดกอลูบะลาบรรดาซอฮาบะห์กล่าวขึ้นว่าเอาสิยารอซูลุลลอฮ์แนะมาเลยบอกมาเลยไอ้ที่ท่านบอกว่ามันเจ๋งเหลือเกินเนี่ยกอละซิกรุลลอฮิตะอาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคือการซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอวะฮุติรมิซียูوقال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك إسناده صحيح حديث نيه رايงาน โดย ท่าน อิมาม อัต-ติรมิซี และ อิมาม ฮากิม ได้ บอก ว่า หนัง สือ อัล-มุสตะดรอก ว่า สาย รายงาน นั้น ซอฮีห์ อยู่ ใน มุสนัด ของ อิมาม อะห์มัด حديث นี้ ไม่ ใช่ حديث อบู ละอีห์ บิน ซะมีดาว ไม่ ใช่ حديث นี้ ถือ ว่า สาย รายงาน ซอฮีห์ตกลงที่กุรุลลอฮ์เป็นเรื่องสำคัญไหมสำคัญมีอานิสงส์มากมันอะฮับบะชัยอันอักษรดิกรหูบุคคลใดรักสิ่งหนึ่งสิ่งใดชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาก็บ่นถึงสิ่งนั้นเป็นอันมากชอบพูดเรื่องนั้นชอบอะไรก็ชอบพูดถึงเรื่องนั้นอันนั้นคนชอบดุนยาหลงในดุนยานี่ก็ชอบพูดเรื่องดุนยานั่นแหละนะแต่ถ้าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะบ่นถึงรำพึงรำพันถึงคืออะไรคือบ่นถึงอัลลอฮ์คำว่าติกรุนน่ะแปลว่าบ่นถึงภาษาง่ายๆนะติกรุนลอเหมือนกับดุอาดุอาแปลว่าอะไรนะจำได้ไหมดุอาการขอพรไม่ใช่ก็ถ้าแปลกันโดยอนุโลมอย่างนั้นน่ะเราจะไม่รู้เนื้อแท้ของเรื่องมันไอ้คำว่าดายะดูเนี่ยแปลว่าเรียกดูน่ะแปลว่าเรียกเข้าใจป่ะทำไมล่ะอ้าวแล้วเราไม่ได้เรียกอัลลอฮ์หรือไงล่ะยาอัลลอฮ์ใช่ป่ะยาอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ยาเราะห์มานยาเราะฮีมยาซัลจาลาลิวัลอิกรอมเรียกอัลลอฮ์ป่ะก็เรียกเนี่ยดูอาน่ะแปลว่าเรียกให้เข้าใจอย่างนั้นก่อนไอ้นี่พวกเราดูอาก็คือการขอพรอะไรไม่จำเป็นต้องขอพรก็ได้ไม่ต้องเป็นเรื่องพรก็ได้ขอให้มันชิบหายยังได้เลยก็เรียกดูอาเหมือนกันใช่หรือว่าแต่เราแปลว่าการขอพรเหมือนกับตะกวาน่ะแปลว่าอะไรตะกวาความยำเกรงยำเกรงไงลองว่าดิยำเกรงไงตะกวาน่ะแปลว่ามีเครื่องป้องกันป้องกันตัวเดิมมันคืออย่างนั้นก่อนถ้าเราเข้าใจศัพท์เดิมมันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเนื้อหามันไอ้ที่แปลว่ายำเกรงเนี่ยเขาเรียกแปลโดยอนุโลมแล้วเดี๋ยวมันก็จะสับสนพอไปเจอคำว่าคอชยะแปลว่าอะไรคอชยะเราเนี่ยต้องมีความคอชยะต่ออัลลอฮ์แปลว่าอะไรยำเกรงเฮ้ยมันเหมือนตะกวาหรือเปล่าคอชยะกับตะกวานี่เหมือนกันไหม
พอไปเจอคำว่าเขาฝนคำว่าเขาฝนไม่ได้เขาฝนเขาฝนก็แปลว่าเกรงกลัวไอ้เกรงกลัวกับยำเกรงนี่ตกลงมันความหมายเดียวกันมันตกลงมันคืออะไรวันนั้นเนี่ยอย่างตะวาก็แปลว่าอะไรตะวาก็แปลว่าการป้องกันตนเองให้พ้นจากอาญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเกราะป้องกันเพราะคำว่าวิกอยะแปลว่าเครื่องป้องกันหรือเกราะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงคำว่าซิกรุลลอฮ์ก็แปลว่าอะไรล่ะซิกรุลลอฮ์ระลึกถึงอัลลอฮ์ก็ได้ระลึกกับรำลึกตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันภาษาไทยระลึกกับรำลึกนะตัวเดียวกันแปลให้สวยคืออย่างนั้นถ้าจะแปลอย่างภาษาชาวบ้านแล้วเข้าใจเลยแปลว่าบ่นวันวันบ่นถึงตัวฮันอย่างเดียวไอ้นี่ไม่ทำอะไรหมายความว่าไงวันวันบ่นถึงตัวฮันอย่างเดียวเดี๋ยวมันว่าละซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรมันอยู่เงี้ยวันวันนึงอ่ะบ่นถึงตัวฮันอย่างเดียวก็ซิกรุลลอฮ์ไงเพราะฉะนั้นนบีได้บอกว่าการซิกรุลลอฮ์เป็นไคโรอะมาลิกุมเป็นอามันที่ดีที่สุดเป็นอามันที่บริสุทธิ์แล้วก็ได้ผลบุญมากเป็นอามันที่มีดะเราะจะห์คือไปยกดะเราะจะห์ของบุคคลที่กระทํานั้นให้สูงนะคำว่าดะเราะจะห์ก็แปลว่าขั้นฐานันดรนะไอ้ขั้นเนี่ยมันมี2อย่างขั้นจากระดับพื้นเส้นระนาบสูงขึ้นไปขั้นจากระดับพื้นเส้นระนาบต่ำลงไปภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้ไม่เหมือนกันไอ้ที่ระดับเส้นระนาบสูงขึ้นไปเขาเรียกดารอญัตตัวจีมดารอญัตวันนั้นเวลาเขาจะใช้กับสวรรค์เนี่ยเรียกดารอญัตอัลจันนะขั้นในสูงสวรรค์เพราะมันสูงขึ้นไปแต่พอเวลาเป็นขั้นต่ำลงมาเขาไม่เรียกดารอญัตมีเหมือนกันบางทีเขาใช้ตัวนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คือคำว่าดารอกัตมันกาฟไม่ใช่ดารอเจตเป็นดารอกัตพอดารอกัตนี่กลายเป็นขั้นของนรกแล้วภาษาบางคนเอาไปใช้สลับกันเอาดารอญัตขั้นของสวรรค์ไปใช้กับนรกเอาขั้นของนรกไปใช้กับสวรรค์นี่เขาเรียกว่าเบอร์เขาเรียกเบอร์นะเรื่องภาษาใช่ไหมต่อมาจากท่านซาอิบนอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันอันนหูดะคอลมะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัมเราะอะตินวะบัยนะยะดัยฮานะวันเอาฮะซันนุตุซับบิฮุบิฮิจากท่านซาอิบนอบีวะกอสนะบอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปหาหญิงคนหนึ่งพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือทั้งสองนี่เข้าไปนะเข้าไปบนผู้หญิงเนี่ยความหมายแปลว่าเข้าไปข้างหน้าหมายความว่าเข้าไปผู้หญิงมันนั่งอยู่นี่เข้าไปบนวะบัยนะยะดัยฮานะวันเอาฮะซันตุซับบิฮุบิฮิและเบื้องหน้าของนางเนี่ยมีนาวันอัลฮาซันนาวันคือจัมุนาวาตนะวะฮิยะบัดรอัตตัมรมีเม็ดอินทผลัมไอเม็ดในไอเม็ดแข็งๆนะกองอยู่อัลฮาซันหรือกวดเม็ดหินขนาดหัวแม่มือเนี่ยไม่ใช่ประมาณเนี่ยองคุลีเนี่ยไอ้ฮัสซันก็คือขนาดที่เราเก็บเอาไปขว้างเสาหินนะไอ้เม็ดขนาดนั้นแหละ
วางอยู่ข้างหน้าตุซับบิฮูบีฮีนางกำลังกล่าวตัสบีห์ด้วยกับเม็ดอินทผลัมนั้นนี่เรียกใช้อุปกรณ์ในการนับมีอุปกรณ์ในการนับฟะกอลลาอุคบิรุกะบิมาฮุวะไอซะรุอุคบิรุกะหนังสือมันใส่ก้าอย่างนั้นแต่จริงๆตรงนี้นบีพูดกับผู้หญิงต้องฟะกอลลาอุคบิรุกีบิมาฮุวะไอซะรุอะลัยกิมินฮาซาเอาอัฟฎอลนบีบอกว่าฉันจะบอกเธอให้ได้รับรู้ด้วยกับสิ่งที่มันง่ายสำหรับเธอเนี่ยมากกว่ากรณีอย่างนี้หรือทำอย่างนี้มันง่ายกว่าสะดวกกว่าเอาไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้ทำแบบง่ายๆสะดวกกว่านะหรือใช้สำนวนว่าเอาอัฟดอลุหรือดีกว่าอัฟดอลกว่านะฟะกอลรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวขึ้นว่าسبحان الله عدد ما خلق في السماء มหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์อาดาดามาคอลักฟิสซะมาอิตามจํานวนของสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างไว้ในชั้นฟ้าไอ้นี่เกินเม็ดอินทผลัมที่กองไว้ยังเกินยังตามจำนวนของสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเอาไว้ในชั้นฟ้าวะซุบฮานัลลอฮิอะดะดะมาคอลักฟิลอัรฎิซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ตามจำนวนของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ในแผ่นดินโลกในแผ่นดินโลกเนี่ยมีอะไรบ้างเรารู้มั้ยที่เป็นมักลูกของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาน่ะเรารู้มั้ยนั่นแหละซุบฮานัลลอฮ์กี่ครั้งล่ะตามจำนวนนั้นเลยโอ้โหนี่นบีสอนอย่างนี้เขาเรียกคนฉลาดก็ต้องมีตัวช่วยใช่ไหมจะมานั่งนับอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันก็นับได้เป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าตามจำนวนของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างในชั้นฟ้าสร้างในแผ่นดินนับไม่ได้วะซุบฮานัลลอฮิอะดะดะมาบัยนะซาลิกเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าสำหรับตุฮันเนี่ยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็พื้นแผ่นดินคือฟ้ากับแผ่นดินอ้าวฟ้ากับแผ่นดินอ้าวแล้วก็ไอ้ที่มันอยู่ระหว่างฟ้ากับแผ่นดินน่ะไม่ใช่ของตุฮันหรือไงของตุฮันเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละก็ตามจำนวนด้วยซุบฮานัลลอฮ์ตามจำนวนของสิ่งที่มันอยู่ระหว่างชั้นฟ้ากับพื้นแผ่นดินอีกวะซุบฮานัลลอฮิอะดะดะมาฮุวะคอลิกุนนะและซุบฮานัลลอฮ์ตามจำนวนของสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างทีนี้กว้างเลยกว้างเลยอะไรตรงไหนก็ไม่รู้แหละที่อัลลอฮ์สร้างเพราะบางคนอาจจะไปบอกว่าอ้าวกับชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินโอ้มันมีตรงอื่นนี่ไหมเนี่ยมีสิที่มาอยู่ในแผ่นดินโลกและไม่ได้อยู่ในชั้นฟ้าอะไรอะไรไอ้ต้นพุทธาใหญ่นะซิดรติลมุนตาฮานะมันอยู่ฟ้าชั้นเจ็ดไอ้รากมันเนี่ยไอ้โคนมันเนี่ยอยู่ในฟ้าชั้น6ชั้น5แต่ไอ้นี่มันเลยขึ้นมาแล้วถามว่ายอดมันอยู่ไหนยอดมันก็ต้องเลยชั้น7อ่ะและจากซิดรตินมุนตะฮาขึ้นไปฮะอัรชของอัลเลาะห์กุรซีของอัลเลาะห์นี่เนี่ยรู้ว่าเอ๊ะทำไมนบีต้องมากล่าวต่ออีแล้วเมื่อกี้มันน่าจะคุมไปแล้วอารัชเนี่ยอยู่ในชั้นฟ้าปะหลังคาของมัคโลกทั้งหมดเหตุนั้นเมื่อเรากล่าวตามอิติกอดของซาลัฟซอและที่บอกว่าอัลลอฮ์มานุอัลลอฮ์อัรชิสตาวะอัลลอฮ์ทรงอิสติวะอิสติวะน่ะแปลกันไปกันแล้วกันอย่าให้มันออกไปนอกความหมายมันว่าอิสติวะอิสติวะบิมานาอิรตาฟาอะลาแปลว่าอยู่เหนือทรงอยู่สูงเหนืออารัช
เมื่ออารัชเป็นส่วนมรรคโลกที่สูงสุดแล้วอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชแปลว่าอัลลอฮ์มีซีฟัตอูลูอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งเหนืออย่างไงไม่ต้องไปคิดเพราะนี่คือซีฟัตบิลาเกฟไม่มีวิธีเดี๋ยวจะมานึกว่าตัวฮันน่ะอยู่เหนืออารัชนี่เหนือยังไงบางคนบอกเหนือก็คือนั่งอยู่ดินั่งนั่งนั่งเนี่ยหะดีษมีแต่ว่ามูฮัมหมัดนาซรุดดีนอัลบานีบอกหะดีษไม่ซอแฮเลยเพราะนั้นการจะยืนยันเรื่องอิติกอดต้องเอาหะดีษที่ซอแฮว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพอแล้วจบแค่นั้นแหละเหนือยังไงถ้ามีอารัชอารัชนี่เป็นบัลลังก์ใช่ไหมบัลลังก์มันก็ต้องมีขอบเขตสิก็ตกลงว่าตุฮันเนี่ยก็ถูกก็อยู่กว้างกว่าปะตุฮันน่ะมีดาดดาดนี่กว้างกว่าอารัชไหมหรือว่าเล็กกว่าเหมือนเวลาเรานั่งเก้าอี้ไหมอันนี้เนี่ยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยกำลังเทียบและไอ้ที่กำลังนึกเอาเนี่ยนึกแต่ฝ่ายเดียวนึกแต่ฝ่ายเดียวหมายความไงก็ไอ้ที่เราเคยเห็นเนี่ยเนี่ยมรรคโลกทั้งหมดแหละนั่งเก้าอี้นั่งบัลลังก์เนี่ยนี่นะมรรคโลกทั้งหมดเลยแล้วถามว่าเราเคยเห็นไหมตุฮันเนี่ยอยู่เหนือบัลลังก์เนี่ยเหนือยังไงไม่เพราะนั้นเทียบไม่ได้ไงและที่สำคัญคือไงไลซะกะมิตลิฮิชัยหาได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไปเหมือนอัลลอฮ์ไหมไม่มีเมื่อไม่มีเจ้าตัวเขาบอกไม่เหมือนก็อย่าไปเทียบสิเขาบอกไม่เหมือนไอ้ที่แกนึกทั้งหมดในหัวแกน่ะไม่ใช่เลยคนเราจะไปเทียบกันว่าเหมือนไม่เหมือนน่ะต้องรู้สองฝ่ายใช่ป่ะยาย่าหญิงกับยาย่าณเดชน่ะใครสวยกว่ากันยาย่าหญิงกับยาย่าณเดชน่ะใครสวยกว่ากันก็แปลว่าเราก็ต้องเคยเห็นอีสองคนนี่อีแม่นี่หน้าตาเป็นไงอีแม่นี่หน้าตาเป็นไงใช่ป่ะต้องเคยเห็นทั้งคู่นะถึงจะได้บอกว่าคนนั้นน่ะสวยกว่าคนนี้แล้วก็เราจะไปบอกตัวฮันน่ะมาเหมือนเราหรือเราเนี่ยจะไปเหมือนตัวฮันน่ะเราน่ะรู้อยู่ฝ่ายเดียวรู้เฉพาะพวกเราแล้วถามว่าตัวฮันเนี่ยเรารู้ไม่เป็นยังไงไม่รู้แล้วเราจะมาเทียบว่าเหมือนได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันก็มีสิ่งที่มันเลยจากชั้นฟ้าไปเห็นไหมซึ่งอัลลอฮ์ก็ทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นอารัชเนี่ยเป็นมรรคโลกเช่นเดียวกันกุรซีของอัลลอฮ์ก็เป็นมรรคโลกเช่นเดียวกันไอ้นี่ไม่ได้อยู่ในชั้นฟ้ามันเลยแบบนะต่อมาวัลลอฮุอักบัรมิตละซาลิกและกล่าวอัลลอฮุอักบัรเหมือนกับสิ่งดังกล่าวก็คือตามจำนวนที่ว่าเช่นالله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك และให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนกับสิ่งดังกล่าวก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิ عدد ما خلق في السماءالحمد لله عدد ما خلق في الأرض ولا إله إلا الله مثل ذلك لا إله إلا الله ก็ให้ว่าอย่างนั้นตามจำนวนของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้ในชั้นฟ้าตามจำนวนของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้ในแผ่นดินตามจำนวนของสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินตามจำนวนของสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิมิซละซาลิกนะคำว่าลาฮาวละวะลากุวะติลลาบิลลาห์คราวที่แล้วให้ไปแล้ววันนี้เป็นคลังหนึ่งจากคลังในสวงสวรรค์แค่ว่าลาฮาวละวะลากุวะติลลาบิลลาห์แค่ว่าแค่นี้เหมือนกับเรานี่กักตุนเอาไว้ละซิกรุลลอฮ์ตัวนี้เห็นหรือเปล่าหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยฮ์รายงานพร้อมกันโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมซิกรุลลอฮ์เยอะแยะที่นบีสอนเอาไว้เนี่ยเก็บเอาหมดเก็บมาว่าหมดไหมบางคนเนี่ยยังไม่หมดดีเลยไปหาอะไรตาอะไรไปหาของไม่มีใบรับประกันไหวไหมล่ะแกเราเนี่ยจะเก็บเสบียงตุนเอาไว้เนี่ยมันต้องเป็นสินค้าที่มีการันตีไอ้ของที่จะใส่ไปในสรอนะมันต้องมีการันตีหมายความว่าต้องมีอย.นะ
นะต้องอยู่ในอายุของมันนะมีใบรับประกันคุณภาพไม่ใช่ว่าเดินทางพอไปถึงอีกเมืองหนึ่งไปแล้วไปเปิดดูเปิดสะรออัลลอฮ์หมดประกินหมดอัลลอฮ์บูดหมดใช่หรือเปล่าเพราะนั้นดิกรุลลอฮ์ที่นบีสอนเอาพารึกเก็บมาว่ากันหมดเนี่ยเชื่อเลยยังไม่หมดหรอกนะหะดีษรายงานโดยอิหม่ามอัตติรมิซีและท่านก็บอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษฮัสซันคำว่าฮัสซันพอแล้วในการเป็นหลักฐานนะไม่ต้องซอฮีห์อย่างเดียวดังนั้นสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษนี้คืออะไรนะนบีเข้าไปกับซะอิบนุอบีวะกอสเข้าไปหาหญิงคนหนึ่งซึ่งข้างหน้านางเนี่ยแปลว่านางน่ะนั่งอยู่แล้วข้างหน้านางเนี่ยมีกองหินด้วยกองเม็ดอินทผลัมวางเอาไว้ก็คงจะหยิบทอยนั่นแหละหยิบทอยสุบฮานัลลอฮ์ในกองเนี่ยสมมติว่ามีอยู่100เม็ดพอ100เม็ดเนี่ยก็ทอยออกสุบฮานัลลอฮ์จบกองหมดกองก็แปลว่าได้100สุบฮานัลลอฮ์ลำบากมั้ยลำบากต้องขนออกไปไอ้นี่ไม่ยังไม่ใช่เรื่องนับที่ว่าให้นับโดยองคุลีนี่แต่นี่เป็นเรื่องที่ว่ากล่าวเลยนี่ง่ายกว่าอีกคือกล่าวตามจำนวนสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเห็นไหมโอ้โหซึ่งมันเยอะแยะมากมันไม่ใช่100พี่น้องนี่นบีสอนให้เหมือนก่อนหน้านี้มีแล้วก็คือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมอะดะดะคอลกิเนี่ยอย่างเงี้ยกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมตามจำนวนมะคลูกของอัลลอฮ์รู้มั้ยจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหบรรณากะตะยะวะใช่ป่ะซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีริฎอนัฟซีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมตามความพึงพอพระทัยของอัลเลาะห์รู้มั้ยอัลเลาะห์พึงพอพระทัยแค่ไหนให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมไม่รู้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซีนะตุอัรชิซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมตามน้ําหนักอารัชของอัลเลาะห์รู้มั้ยอารัชของอัลเลาะห์น้ําหนักแค่ไหนโอ้ไม่รู้อ่ะแต่ตอนเนี้ยแบกกันอยู่เนี่ย4มาลาอิกะห์ที่เป็นฮะมะละตุลอัรชเนี่ยแบกกันอยู่ณเวลาเนี้ย4ท่านพอถึงวันกิยามะห์เข้าอีกชุดนึง4รวมเป็น8เพราะวันนั้นจะเป็นวันแห่งการพิพากษาเห็นมั้ยเรารู้มั้ยล่ะน้ําหนักของอัรชเนี่ยขนาดไหนไม่รู้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมมิดาดะกะลิมาติตามจำนวนน้ำหมึกที่จารึกจดจานดำรัสของอัลลอฮ์รู้ไหมดำรัสของอัลลอฮ์ขนาดไหนในกุรอานบอกว่าในซูเราะห์อัลกาฟีนะตอนท้ายนะต่อให้เอาน้ำทะเลนะ7ทะเลมาเติมนะหมดก่อนที่จะมาจารึกดำรัสของอัลลอฮ์นะหมดก่อนไอ้น้ำทะเลนะเติมก็มาใหม่เนี่ยนะโอ้โหนี่เขาเรียกฉลาดเห็นไหมนบีสอนใครเลยต้นนั้นเนี่ยต้นที่ว่านี่นบีสอนสำนวนเอาไว้นี่หลายสำนวนด้วยนะที่บอกว่าใส่จำนวนอาดาดาคัลกีฮีอาดาดาคัลกีฮีนะซีนะตะอัรชิฮิอะริฎอนัฟซิฮิแล้วก็มีดาดะกะลิมาติฮิอันเนี้ยนบีสอนกับอุมมุลมุอ์มินีนก็คือท่านหญิงจุไวรียะห์บินตุลฮาริษภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมเพราะว่าในเรื่องเนี้ยนะเดี๋ยวก็ว่าให้ฟังกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะว่าให้ฟังในเรื่องก็คือว่าท่านนบีเนี่ยออกไปจากท่านหญิงวันนั้นเนี่ยเวรท่านหญิงนบีก็นอนกับท่านหญิงพอเช้านบีก็ออกไป
ปไหนไปละหมาดซูโบไปไกลไหมล่ะไปไกลไหมบ้านนบีนี่อยู่ไหนบ้านนบีก็อยู่ข้างมัสยิดน่ะดิใช่ป่ะบ้านห้องท่านหญิงไงซะบ้านนบีที่เป็นห้องท่านหญิงไงซะนี่อยู่ตรงไหนก็ติดกับมัสยิดน่ะดิติดกับมัสยิดน่ะติดขนาดไหนติดขนาดนบีน่ะโผล่หัวไปในห้องแล้วก็บอกท่านหญิงไงซะน่ะหวีผมให้เพราะนั้นบางทีหนังสือเนี่ยเขาก็ลืมเหมือนกันหนังสือเนี่ยหนังสือก็ลืมว่าไงมีซุนนะให้นะให้เดินไปมัสยิดนะเดินไปมัสยิดเพื่อละหมาดวันศุกร์โดยไม่ขี่สัตว์พาหนะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านไม่เคยขี่สัตว์พาหนะไปละหมาดวันศุกร์มันก็แน่อยู่แล้วกับบ้านติดกับสุเราจะไปขึ้นวัวทำซากอะไรเลยหรือต้องขึ้นอูดก็เดินเข้ามามันก็ถึงแล้วไอ้หนังสือก็ดันไปว่างั้นมันก็ลืมนึกหนังสือใช่ไหมเออก็นบีก็ออกไปตอนเช้าออกไปละหมาดซุบฮ์โดยที่ท่านหญิงเนี่ยละหมาดอยู่ในมัสยิดประจำบ้านเขาเรียกไอ้ตรงที่ละหมาดเป็นประจำของบ้านเนี่ยเขาเรียกมัสยิดมัสยิดุลเบตหรือมัสยิดุดดานนะพอหลังช่วงสายๆนบีก็กลับมาท่านหญิงยังนั่งอยู่นบีก็กล่าวขึ้นว่านี่เธอยังคงอยู่ในสภาพที่ฉันจากเธอไปกันนั้นหรืออีตอนไปนี่เอ๊ะกลับมานี่เหมือนกับตอนไปเลยนะพูดในทำนองแบบอันนี้อะไรล่ะนี่ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยอีตอนฉันไปเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยอีตอนฉันกลับมาก็อยู่อย่างเงี้ยท่านหญิงก็บอกจ้ะนะนบีก็กล่าวว่าหลังจากเธอเนี่ยหลังจากที่ฉันออกจากเธอไปเนี่ยฉันได้กล่าว4ถ้อยคำ3ครั้งด้วยกันถ้าหากว่ามันเนี่ยถูกเอาไปขึ้นแต่ช่างด้วยกับสิ่งที่กล่าวนับตั้งแต่วันนี้แล้วเราก็นะมันย่อมมีน้ำหนักหมายความว่าถ้าเอาที่เธอกล่าวตั้งแต่ตอนฉันออกไปตอนซุบฮ์กลับมาอีตอนดูฮาเนี่ยนะเอามาขึ้นน้ำหนักชั่งกับที่ฉันกล่าวหลังจากฉันออกจากเธอไปซึ่งมีอยู่4คำกล่าว3ครั้งไอ้ของฉันเนี่ยนะหนักกว่านบีว่าไงซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิอะดะดะคอลกิวะริฎอนัฟซิวะซินะตะอารชิวะมิดาดะกะลิมาติหะดีษรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมในอีริวายะห์หนึ่งใช้สำนวนว่าซุบฮานัลลอฮิอะดะดะคอลกิซุบฮานัลลอฮิริฎอนัฟซีซุบฮานัลลอฮิซินะตะอารชีซุบฮานัลลอฮิมิดาดะกะลิมาติก็คือซุบฮานัลลอฮิตามจำนวนมักลูกของพระองค์ซุบฮานัลลอฮิตามความพึงพอพระทัยของพระองค์ซุบฮานัลลอฮิตามน้ำหนักแห่งอารัชของพระองค์ซุบฮานัลลอฮ์ตามจำนวนพระดำรัสของพระองค์พระคำของพระองค์เยอะไหมไอ้ที่ว่ามา4อันนี่เยอะคำนวณไม่ได้เลยในอีกริวายะห์นั้นก็มีขออิหม่ามติรมิซีใช้สำนวนว่าอะลาอุอัลลิมุกิกะลิมาตินตะกูลีนะฮาฉันจะไม่สอนเธอให้กล่าวถ้อยคำนะฉันจะไม่สอนบรรดาถ้อยคำที่เธอจะใช้กล่าวมันกันนั้นหรือก็แปลว่าเดี๋ยวฉันจะสอนให้เอาไหมถ้อยคำที่เธอจะได้ไปกล่าวเนี่ยนบีก็สอนว่าซุบฮานัลลอฮิอะดะดะคอลกิซุบฮานัลลอฮิอะดะดะคอลกิซุบฮานัลลอฮิอะดะดะคอลกินี่คือหมายความว่าว่า3ทีเลยเสร็จแล้วก็ย้ายซุบฮานัลลอฮิริฎอนัฟซีซุบฮานัลลอฮิริฎอนัฟซีซุบฮานัลลอฮิริฎอนัฟซีเสร็จแล้วก็ย้ายซุบฮานัลลอฮิซินะตะอารุชซินะตะอารุชซุบฮานัลลอฮิซินะตะอารุชซุบฮานัลลอฮิซินะตะอารุชسبحان الله مداد كلماتي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله مداد كلماتي นี่คือว่าอย่างงี้ไอ้ที่ว่า3ครั้งเนี่ยพี่น้องก็ไปจดเอากันแล้วกันผมก็ไม่ได้ทําชีทเชิดอะไรมาให้หรอกนะซิกรุลลอฮ์แบบนี้เขาเรียกว่าซิกรุลลอฮ์ที่นบีสอนเอาไว้แล้วก็มันสวยงามนะทีนี้ย้อนกลับไปอีตรงผู้หญิงเมื่อตะเกียบ
ตกลงเนี่ยตกลงใช้อุปกรณ์หรือวาซีละในการนับจำนวนซิกรุลลอฮ์นั้นเป็นที่อนุญาตหรือไม่เช่นใช้เม็ดอินทผลัมใช้เม็ดกรวดเม็ดหินหรือใช้ลูกตัสบะห์ลูกประคำอนุญาตหรือไม่อนุญาตไหมอนุญาตไหมฮะเอาดูเฉพาะหะดีษเนี่ยไม่ต้องไปดูต้นอื่นนะนบีเนี่ยถ้าเรื่องมันผิดนะถ้าเรื่องผิดนี่นบีห้ามเลยทีเดียวเพราะเป็นความผิดซึ่งน่าจะปล่อยให้ผ่านพ้นไปโดยไม่แจกแจงผู้กลมนั้นไม่ได้เพราะนั้นถ้าการที่ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่แล้วก็นับตัสบะห์ด้วยกับการได้นับซุบฮานัลลอฮ์โดยการโยนทอยไอ้เม็ดอิมพะลัมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่มุงกัรแปลว่าไงมุงกัรมันรออามิงกุมมุงกัรันฟัลยุไกยิรฮุบิยะดีฮีถ้าบ้านเราก็อาจจะไม่ใช้มือด้วยซ้ำถ้าจะเห็นว่าไอ้นั่งเอาเม็ดอิมพะลัมมากองไว้เพื่อจะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นมุงกัรเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการของศาสนาขัดกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ต้องกวาดเลยมันงั้นก็จับคว้างไปที่อื่นแต่บ้านเราเนี่ยคงไม่ใช้มืออย่างเดียวฉันดูนะตีนเขี่ยเลยฉันดูนบีห้ามไหมในหะดีษเนี่ยนบีห้ามไหมฟังดูมาแต่แก้มีคำห้ามไหมนบีบอกเอาไหมฉันจะบอกไอ้เรื่องที่ง่ายแก่เธอไม่ลำบากด้วยและดีกว่าด้วยอ่ะตกลงเนี่ยนบีพูดเรื่องอะไรเนี่ยนบีไม่ได้ห้ามแต่นบีเสนอว่าเอาของที่ดีกว่านี่ฉันจะบอกเธอถ้ามันเป็นสิ่งต้องห้ามนบีบอกไม่ได้อย่าทำอย่างนี้เที่ยวหน้าอย่าทำอีกนะไม่เอานะฮารามนะไม่ได้นะบิดอะห์นะใช่ป่ะจริงนักวิชาการฝ่ายหนึ่งบอกซิบฮะการไปใช้ตัสบะห์เป็นบิดอะห์ไอ้บิดอะห์ตัวนี้คือบิดอะห์อะไรจะพูดเรื่องบิดอะห์นะต้องคุยกันยาวพอสมควรถามว่ามันมีการกระทำของบรรดาซอฮาบะห์ไหมในลักษณะแบบเนี้ยเก็บเม็ดอะไรตําเม็ดอะไรพกไว้กับตัวเนี่ยมีไหมมีเต็มเลยมีต้องหลายรายงานนะการกระทำของซอฮาบะห์อ่ะดูดีนะพี่น้องนะเข้าใจเรื่องนะซุนนะเนี่ยเวลาเรียนเรื่องซุนนะนี่ต้องเรียนให้ครอบคลุมจะได้ไม่มีปัญหาซุนนะคืออะไรสุนนะคือคำพูดของนบีการกระทำของนบีการยอมรับของนบีนักวิชาการบางส่วนรวมไปถึงรูปประพันธ์สันฐานลักษณะของนบีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซิฟัตของนบีด้วยหรือรวมไปถึงอัซัมของนบีคือนบีตั้งใจว่าจะทำแต่ไม่ได้ทำนั่นเรียกว่าสุนนะเพราะฉะนั้นบางกรณีมันก็มีทั้งคำพูดคือซุนนะห์กอลียะห์แล้วมีทั้งซุนนะห์ฟิอลียะห์ก็คือการกระทำควบคู่กันไปด้วยซุนนะห์อย่างนี้ก็แข็งแรงบางกรณีมีแต่คำพูดแต่นบีไม่ได้กระทำมีไหมเนี่ยมีไหมอะไรยกตัวอย่างเป็นซุนนะห์นบีแต่นบีได้พูดอย่างเดียวนบีเนี่ยไม่ได้ทำอาบน้ำคนตายไม่เคยปรากฏว่านบีอาบน้ำมายัดให้กับผู้ใดนบีไม่ได้ทำเอ้าแล้วทำไมทำได้ก็นบีบอกนบีน่ะคอยเทรนให้คนที่อาบน้ำคนตายนบีบอกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะนั่นแหละจึงเป็นซุนนะห์กอลียะห์เป็นคำสอนเป็นหลักการเพราะฉะนั้นนบีพูดไว้โดยที่ท่านยังไม่ได้ทำก็มีเขาเรียกอาซัมตอนแรกนบีบอกให้บวชกันนะวันที่10มุฮัรรอมเรียกว่าวันอาชูรอให้บวชกันนะไปมาซอฮาบะห์ก็ชักไม่ค่อยสบายใจมันไปเหมือนกับยิวมันบวชซึ่งความเป็นจริงนะเหมือนไม่เหมือนไม่เกี่ยว
อย่าไปเข้าใจผิดนะไอ้วันอาชูรอเนี่ยตกลงมีซุนนะห์ให้บวชไหมวันเดียวอ่ะมีเดี๋ยวจะไปบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องบวชวันอื่นคู่วาญิบแล้วไม่ใช่เดิมมันมีซุนนะห์อยู่แล้วเขาไม่ได้ยกเลิกข้อนี้นะบวชวันเดียวก็ได้แต่ที่ดีกว่าตกลงที่ดีกว่าเนี่ยอีอันนึงดีไหมฟังนี่มันดีนะฟังให้มันได้เรื่องไอ้ทุกวันเนี่ยที่มันวุ่นกันเนี่ยคืออะไรมันอันนึงถูกมันอันนึงผิดไอ้ที่พูดกันทุกวันเนี่ยอันนึงถูกอันนึงผิดไม่ปิดหน้าเนี่ยผิดหรือถูกปิดหน้าเนี่ยถูกหรือผิดทางที่กลางที่สุดเลยพี่น้องถ้าใครจะปิดก็ดีดีถ้าใครจะปิดนะก็ดีดีกว่าใช่ป่ะแต่ทำไมปิดล่ะดีไหมมันก็ดีอ่ะหล่อสู้กันมาเนี่ยกระเด็กคุมหัวนี่กับบุญโขแล้วใช่ป่ะให้มันคุ้มก่อนเถอะเรื่องอ่ะสู้ให้มันคุ้มก่อนเถอะนี่บางทีเมียอาจารย์ยังไม่คุ้มเลยใช่ป่ะให้มันได้คุ้มก่อนเถอะเออเนี่ยเรื่องอ่ะเขาพูดเรื่องอันไหนดีกว่าเอาเวลาเราก้มลงหรือกลัวเอามือลงก่อนหรือว่าเอาเข่าลงก่อนเอาตอบฉันทีอะยังไงนะเดี๋ยวทุกอย่างเลยเอามือก่อนเอามือลงก่อนก็ได้เอาเข่าลงก่อนก็ได้เอาเข่าลงก่อนอะไม่ใช่ก็มันจะลงสุญูดนั่นแหละมันจะต้องมีอะไรลงก่อนไม่ใช่ลงจากรุกัวลงจากรุกัวจะไปสุญูดเนี่ยเอามือลงก่อนหรือเอาเข่าลงก่อนมัซฮับชาฟิอีบอกว่าเราก็ต้องดูอิมมะสิอิหม่ามอะไรนี่อิหม่ามของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์อุลามาอุสซะลัฟเราตามซะลัฟไม่ใช่เหรออิหม่ามชาฟิอีบอกว่าเอามือเอาเข่าลงก่อนอัฟดอนกว่าและสอดคล้องกับอีก2มัซฮับคือมัซฮับอะห์มัดอิบนุฮัมบัลกับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์แปลว่าจุมฮูรนะบอกว่าเอาเข่าลงก่อนอัฟดอนกว่าแปลว่าอะไรดีกว่ามัซฮับมาลิกีบอกว่าเอามือลงก่อนดีกว่าตกลงดีทั้งคู่นะแล้วที่เขาเถียงกันตกลงก็เถียงกันเรื่องอะไรเขาเถียงกันเรื่องถูกเรื่องผิดใช่ป่ะไม่ใช่เขาเถียงเรื่องซุนนะบิดอะใช่ป่ะไม่ใช่ซุนนะทั้งคู่ไอ้ฝ่ายที่บอกว่าเอาเข่าลงก่อนเนี่ยตรงกับฝ่ายจุมฮูดคือปวงปราดเนี่ยก็คืออิบนุตัยมียะห์กับลูกศิษย์แกคืออิบนุลกัยยิมบอกว่าเอาเข่าลงก่อนแต่คนที่บอกว่าไม่ถูกจริงๆต้องเอามือลงก่อนเถียงกันเรื่องอูดว่าอูดเนี่ยเวลามันจะลงหมอบเนี่ยมันขาหน้าลงก่อนหรือว่าขาหลังลงก่อนตกลงยุ่งแล้วเว้ยให้บ้านกูก็ไม่มีอูดให้ดูซะด้วยและไอ้คนที่เถียงกันเนี่ยมีอูดทั้งคู่เลยทำไมไม่ไปนั่งดูให้มันเรียบร้อยเดือดร้อนคนบ้านไม่มีอูดใช่ป่ะเอ้าทำไงอิบนุตัยมียะห์กับอิบนุกอยยิมเนี่ย2ลูกศิษย์กับอาจารย์นี่บอกว่าเอาเข่าลงก่อนตรงกับจุมฮูรอุลามาปวงปาดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมัซฮับชาฟิอีโดยให้เหตุผลว่าเพราะการลงนี้ให้ไล่จากอวัยวะส่วนที่ต่ำที่สุดไล่ไปทีละส่วนเวลาเราลงสุญูดเนี่ยให้ไล่จากส่วนที่ต่ำที่สุดก็คือไล่ตั้งแต่อะไรไปข่าวพอเข่าลงไปแล้วอะไรตามมามือพอมือแล้วอะไรตามมานี่เขาเรียกจากต่ำไปสูงแต่เวลาเงยล่ะจากสูงไปต่ำ
ไล่ตาอะไรก่อนเวลาเงยยกมือก่อนไหมเปล่ายกอะไรก่อนหน้าผากก่อนแล้วตามมาด้วยอะไรมือแล้วก็เข่านั่งปกตินี่เวลาเงยนี่คือเหตุผลและข้ออาศัยหลักฐานหลักฐานเนี่ยตัวเดียวกันแต่ตัวบทมันสับสนมุมันนาซิรุดดีลอัลบานีเชคอัลบานีบอกว่าที่ถูกต้องนะคือต้องเอามือลงก่อนไอ้เข่าลงก่อนนี่ไม่ถูกต้องเสร็จแล้วปรากฏว่าสอนกันไปสอนกันมากลายเป็นว่าที่เป็นซุนนะต้องเอามือลงก่อนถ้าไม่เอามือลงก่อนนี่ไปเอาเข่าลงก่อนนี่ไม่ถูกต้องตามซุนนะจะเข้าข่ายเป็นบิดอะห์ไอ้ที่ฉันพูดเนี่ยมันฉันพูดเอาเองนะเพราะเรื่องมันเกิดที่สุราบันฉันสุราบันป่ารู้จักไหมสุราบันป่าสุราบันปาเนี่ยขอโทษนะรวมทุกกลุ่มเลยอยู่ที่นั่นหมดเลยรวมทุกกลุ่มซาลาฟียูนก็อยู่ตรงนั้นนะอยู่กันทุกกลุ่มเลยปรากฏว่าวันนั้นมันมีงานงานบาแลเขาเรียกบาแลสันติสุขของอาจารย์อับดุลลอฮ์นักนาวานักนาวาฟาร์มก็มีงานก็แต่เวลาละหมาดคนก็มาละหมาดที่สุเราไอ้คนบัญชันเนี่ยซึ่งเป็นคนพื้นที่มันก็ละหมาดสุนัตของมันเสร็จเรียบร้อยมันมีคนมาละหมาดกลางทางมันเป็นคนที่อื่นเขาก็คงจะเรียนกับอาจารย์มานั่นแหละใช่หรือเปล่าพอเสร็จเรียบร้อยละหมาดเสร็จเขาก็ให้สลามกันเขาก็ทักบอกบังไอ้คนที่ว่าเนี่ยนะคนต่างถิ่นก็บอกบังน่ะละหมาดดีแล้วละหมาดสวยละหมาดถูกต้องแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพราะบังยังไม่ตามซุนนะทั้งหมดไอ้บังก็งงนะฮะอะไรวะตรงไหนเนี่ยที่ฉันไม่ตามซุนนะบังเนี่ยเวลาลงสุญูดบังเอาเข่าลงก่อนตามซุนนะนบีต้องเอามือลงก่อนการเอาเข่าลงก่อนนี่ไม่ตามซุนนะนบีเอาแล้วเพราะนั้นถ้าเรารู้เรื่องเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะมีปัญหาไหมกรณีตรงนี้ระดับอุลามะใหญ่ๆเขาเถียงกันเขาไม่ได้เถียงเรื่องซุนนะบิดอะห์เขาไม่ได้เถียงเรื่องถูกผิดเขาเถียงกันว่าอันไหนดีกว่าแปลว่าทำได้ทั้งสองอย่างถูกต้องไหมเวลาเข่าเราดีเอาอะไรลงก่อนเวลาเข่าเราไม่ดีไม่ไหววัตโภคมันแย่เว้ยเอามือลงก่อนมันก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราใช่หรือเปล่าทั้งสองอันเนี่ยมันมีทัศนะรองรับด้วยกันทั้งคู่ตัวบทอันเดียวกันแต่พูดไม่เหมือนกันตกลงตัวบทมันเด็ดขาดที่ตัวบทหรือเปล่าไม่เด็ดขาดที่ตัวบทมันกลายเป็นทัศนะมันจะได้อีกข้อหนึ่งนะพี่น้องนะนักวิชาการที่เขาดึงฮุกมออกมาจากตัวบทซึ่งเป็นหะดีษนบีเนี่ยเขามองต่างมุมกันแล้วทั้งที่เป็นต้นเดียวกัน ไอ้ตอนเดียวกันนี่แหละยังมองบอกไม่เหมือนกันเลยนบีบอกว่าอย่าทำเหมือนกระอูดอีตอนมันลงหมอบตอนนอนไอ้ฝ่ายนึงบอกว่าเวลามันลงเนี่ยมันเอาอะไรลงก่อนมันเอาขาหน้าลงก่อนเขาว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่ทำให้เหมือนมันก็คือเราต้องเอาขาหลังลงก่อนขาหลังเราคืออะไรเข่าไอ้ฝ่ายนึงบอกไม่ใช่ที่ถูกต้องนะมันจะต้องอะไรที่ถูกต้องก็คืออูดเนี่ยมันเอาขาหน้าฮะลงทีหลังขาหน้าลงทีหลังเราก็ต้องทำขัดกับมันด้วยการเอาขาหน้าเอาขาหน้าของเราก็คือมือเนี่ยลงก่อนไอ้เราก็งงไอ้ดูปรากฏว่ามันมีวิดีโอนะพี่น้องไปดูในคลิปกันแล้วกันเขาไปเอาอูฐมาแสดงให้ดูเลยเราก็ยังเพราะอูฐมันมียักษ์ยักษ์ยังไงไม่รู้มันลงสองจังหวะ มันลงสองจังหวะตกลงมันต้องไปยุ่งเขามันแล้วเอาเสมอกันเลยทีเดียวทั้งเข่าทั้งมือลงพร้อมๆกันได้ไหมก็พอจะได้หรือมึงจะได้ไม่เหมือนอูฐไปเลยจบเรื่องจบราวใช่ปะเนี่ยเรื่องเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เท่านั้นแหละแต่จะเราไปเห็นว่ามันสลักสำคัญมันเป็นเรื่องถูกผิดมันก็พูดกันรุนแรงในท้ายที่สุดมันก็ไปติคนอื่นเขา
ไอ้การติคนอื่นที่ว่านี่กล้าขนาดว่ากูน่ะผิดบ้านนะไม่ได้อยู่ที่นี่ซะด้วยซ้ําเนี่ยยังไปเที่ยวบอกกับคนท้องถิ่นด้วยเห็นป่ะนี่ปัญหาใช่มั้ยเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องซุนนะห์เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วโอ้ตรงนี้มันก็ใช่บางอันเนี่ยนบีไม่ได้ทํานบีพูดเอาไว้อ้าวมีมั้ยมีมั้ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้หยุดอีตรงอาชูรอน่ะไอ้บวชวันที่10วันเดียวเนี่ยก็ได้ถือเป็นซุนนะแต่ที่อัฟฎอลกว่าทำตามที่นบีบอกนบีบอกว่าไงถ้าหากว่าฉันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปีหน้านะฉันจะบวชละอัสูมันนะต้าเสียฉันจะบวชไอ้วันที่9ตาซูอาด้วยมันจะได้ไม่เป็นเหมือนกับยิวซะทีเดียวก็คือมี9กับ10ตกลงนบีได้บวชป่ะนบีเสียชีวิตก่อนตกลงนบีทำป่ะไม่ได้ทำเอ้าแล้วเป็นซุนนะห์ได้ไงนบีพูดไงเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าท่านนบีไม่ได้ทำเนี่ยแล้วก็หยุดไว้แค่นั้นเฮ้ยไม่ได้นบีไม่ได้ทำเราทำไม่ได้ดูต่อไปสิว่านบีพูดหรือเปล่านบีพูดหรือเปล่านั่นแหละคือซุนนะห์เห็นป่ะเพราะนั้นมันจึงมีทั้งคำพูดก็มีทั้งการกระทำก็มีทำอย่างเดียวไม่ได้พูดก็มีพูดอย่างเดียวไม่ได้ทำก็มีอย่างไรตอนอาบน้ำคนตายนบีไม่ได้ทำไม่ได้นะพี่น้องนะอย่านะนบีไม่ได้ทำยุ่งเลยไม่อาบน้ำคนตายเลยจะละหมาดได้ไหมแหละใช่ป่ะฟัรฎุกิฟายะห์ต่อมาดูต่อไปถ้านบีไม่ได้ทำนบีพูดกว้างๆเอาไว้หรือไอการกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นแต่ปรากฏมันมีอาสัตคือร่องรอยการกระทำของซอฮาบะห์ซอบัตกระทำเราถือตามอลิสุนนะวัจญามัตซึ่งนบีบอกว่าไงไอ้กลุ่มที่จะรอดในกลุ่มไหนมาอานาอัลฮิวะอัสฮาบีสิ่งที่ฉันและซอบัตของฉันน่ะตั้งอยู่บนสิ่งนั้นแปลว่าการกระทำของซอบัตเนี่ยพิจารณาได้ถึงแม้จะไม่เป็นหลักฐานเหมือนกับซุนนะโดยตรงก็ตามนะอ้าวไอ้ที่บอกนี่แหละซอบัตบางคนพกบางคนมีเชือกบางคนมีเชือกร้อยเลยเอาอะไรมาร้อยเอาไว้ทำเป็นลูกตัสบีห์ก็มีบางคนเนี่ยเอาใส่ไว้ในกระเป๋าใส่ไว้สัก10เม็ดแล้วก็เอาไว้นับเพราะนบีไม่ได้ห้ามผู้หญิงคนนั้นใช่ป่ะและมันมีการกระทำของซอฮาบะห์แน่นอนเวลาเราพูดถึงสิ่งที่ดีกว่าการตัสบีห์ด้วยกับนิ้วเนี่ยที่นบีสอนเนี่ยเนี่ยอัฟฎอลเนี่ยนะอัฟฎอลแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สัก100ไอเนี่ยเดี๋ยวงงไอเนี่ยเดี๋ยวงงเราจะใช้สิ่งอื่นที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยได้ไหมโดยเทียบจากสิ่งที่ซอบัตกระทำก็คือไอการพกไอวาเนี่ยไอมันมีร่องรอยรายงานมาจากซอบัตเมื่อมีร่องรอยรายงานมาจากซอบัตเขาไม่เรียกการกระทำนั้นถึงแม้นบีจะไม่ได้กระทำเราจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นบิดอะห์ทำไมจึงไม่เรียกอย่างนั้นก็ถ้าเราเรียกว่าไอการกระทำอย่างนี้เป็นบิดอะห์แล้วก็สิ่งที่รายงานมาจากซอบัตว่าซอบัตทำล่ะมันก็คือบิดอะห์นี่ก็แปลว่าเรากล่าวหาซอบัตว่าเป็นผู้กระทำบิดอะห์เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องอ่านให้สุดเรื่องหนังสือนี่หนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องบิดอะห์เนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้เลยว่าถ้ามีอาตัดรายงานจากรอซูลุลลอฮ์นะจากบรรดาซอฮาบะห์จะไม่เรียกการกระทำนั้นว่าเป็นบิดอะห์ถึงแม้สถานภาพมันจะสู้ที่นบีบอกนบีทำไม่ได้ก็ตามแปลว่าทำได้อนุญาตแต่ที่ดีกว่าควรจะไปดูซิว่าซุนนะห์นบีคือไงนี่คืออย่างนี้เพราะนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่าถ้าเราไปพูดว่าไอ้นับตัสบีห์เนี่ยมันเป็นบิดอะห์น่ารังเกียจเป็นเรื่องอุตริกรรมนะที่มุงกัดคือขัดกับกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์แล้วก็ฉันเห็นไปอุมเราะห์กันไปฮัจญ์กันไปกันป่ะมีใครเคยไปใครไม่เคยไปบ้างยกมือขึ้นดีกว่าไม่มีมีบ้างบางคนยังไม่ได้เคยไปถามว่าเราเดินไปมัสยิดนบีเดินไปมัสยิดฮารอมนะมีร้านขายลูกตัสบีห์มั้ยถามหน่อยแล้วถ้ามันเป็นเรื่องมุงกัดเนี่ยฝ่ายมุตะเวะ
นะมุฮาซิบหรือคนที่ทำหน้าที่ในการฮิซบะห์ตำรวจศาสนาบรรดาอุลามะห์ในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะหรือคนที่อยู่ที่อารัมเนี่ยเขาจะปล่อยไว้ได้ยังไงใช่ปะเขาจะปล่อยให้ขายได้ยังไงถ้ามันเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการของศาสนาเพราะเท่ากับเรานี่กำลังกล่าวหาว่าบรรดา นักวิชาการอุลามะห์ของซาอุดีนี่ปล่อยปะละเลยไม่ขจัดสิ่งที่เป็นมุนกะรอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาใช้ของเราบางคนบอกเอ้ยจัสแบนเน็ตเวลาไปใช้มันแล้วเราก็มันก็จะกลายเป็นคนริยะแต่ก็เฮ้ยไอ้นั่นเรื่องของแต่ละคนซึ่งเราเนี่ยจะมาเหมารวมทุกคนจะเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวจึงตกลงทุกคนถือจัสแบนตกลงริยะหมดโชใช่ไหมว่าฉันเนี่ยธรรมะธรรมโมมือถือสากปากถือจัสแบนเอ้ยไม่ใช่เลยมือถือจัสแบนปากกล่าวซุบฮานัลลอฮ์มันไม่ใช่นะเพราะนั้นเราก็เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องอนุญาตเมื่อเป็นอนุญาตแล้วมันใช่ซุนนะห์มั้ยชายตัสบีห์เนี่ยเป็นเรื่องอนุญาตไม่เป็นที่ต้องห้ามตกลงมันเป็นซุนนะห์มั้ยไม่เป็นซุนนะห์ทำได้มั้ยก็อนุญาตก็เท่านี้เองเรื่องมีอยู่แค่เนี้ยเข้าใจไม่ในเรื่องศาสนาเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราไปเห็นคนมันถือตัสบีห์เราจะต้องไปโวยวายอะไรมันมั้ยก็เป็นเรื่องอนุญาตตามหลักการศาสนาแต่ถ้าเราจะแนะนำก็มันบอกเฮ้ยที่แจ๋วมันตรงนี้เห็นหรือเปล่าที่แจ๋วมันตรงนี้นี่คือเรื่องของการดิกรุลลอฮ์ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้ให้ดิกรุลลอฮ์กันมากๆนะดิกรุลลอฮ์ที่มันไม่มีเวลาจำกัดไม่มีจำนวนจำกัดเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถที่จะนำมาว่าได้แค่พี่น้องว่าแล้วอิละฮ์อิละลอฮ์เนี่ยว่าไปทำจำนวนเท่าไหร่ก็ว่าแต่บางคนบอกว่าฉันขอตัวช่วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะดะดะคอลกีตามจำนวนมักลูกของอัลลอฮ์โอ้โหว่าทีเดียวแต่ได้ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆอะว่ากี่ทีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทีเดียวเองแต่เราไปอ้างตรงไหนอะดะดะคอลกีตามจำนวนมักลูกของอัลลอฮ์โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นี่เรียกฉลาดในการดิกรุลลอฮ์นะก็ฝากกับเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์ยังมีประเด็นตัวอื่นแล้วก็เราก็จะย้ายไปเรื่องอื่นก็ยังอยู่ในหมวดดิกรุลลอฮ์แหละเช่นเรื่องการอ่านกุรอานนะพูดเรื่องผลบุญเพราะที่นี่มีเรียนกุรอานใช่ไหมล่ะมีสอนกุรอานไอ้นี่ไปพูดเรื่องผลบุญเรื่องการอ่านกุรอานซึ่งมันก็มีประเด็นของมันก็มาฝากกับพี่น้องเป็นเรื่องใกล้ตัวมันต้องไปพูดห่างไปพูดเรื่องที่มันไกลตัวฟังแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงโรฮิงญามันเป็นอย่างนั้นโรฮิงญายาไหนวะคือถ้ารู้เรื่องโรฮิงญาเนี่ยมันก็ดีแต่ถามว่าเราเอาไปใช้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเราได้รู้เรื่องซีเรียมันรบกันทีมก็ไม่ได้อะไรเอาเรื่องไกลตัวไปปฏิบัติของแต่ละคนนะอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลากุมฟะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์